รัฐวิสาหกิจคือฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นเวลากว่า2ทศวรรษที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครได้ยกระดับเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการบริหารพัฒนาเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐตลอดจนการดำเนินงานเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนภายใต้วิสัยทัศน์ที่สครยึดมั่นนั่นคือพัฒนารัฐวิสาหกิจหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนโดยมาตรฐานสากลเพื่อสังคมความก้าวหน้าและเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนโดยมีบทบาทสำคัญในการช่วยรัฐวิสาหกิจไทยขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จรัฐวิสาหกิจมีบทบาทสำคัญในการให้บริการสาธารณะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนมีการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปีละกว่า 300,000 ล้านบาทตลอดจนเป็นแหล่งรายได้ให้ภาครัฐกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปีสครจึงได้จัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจระยะ5ปีที่จะช่วยกำหนดทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเป็นการนำแผนระดับต่างๆไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายเพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและเป็นไปตามหลักสากลสครได้จัดทำหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและนำไปสู่องค์กรที่มีความยั่งยืนและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐคือการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่า50%ของทุนทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นในกิจการทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและใบสำคัญแสดงสิทธิ์สำหรับซื้อหุ้นซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 300,000 ล้านบาทซึ่งสครจะเข้าไปดำเนินการในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งในส่วนของการได้มาถือครองจำหน่ายเพื่อมาดำเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐให้เกิดประโยชน์และในอนาคตสครมุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐและเตรียมความพร้อมในการลงทุนในกิจการเพื่อสังคมและเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติอย่างสูงสุดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศภาครัฐจึงให้ความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะผ่านการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ Public Private Partnership หรือ PPP แหล่งเงินลงทุนทางเลือกในรูปแบบหนึ่งที่จะเป็นการลดภาระด้านการลงทุนของรัฐและเพิ่มความสามารถในการลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อพัฒนาประเทศซึ่งเป็นมิติใหม่แห่งการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชนอย่างแท้จริงทำให้ในช่วงตั้งแต่ปี2559ถึงปี2565คณะกรรมการ PPP ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการ PPP ไปแล้ว21โครงการมูลค่ารวม 853,490 ล้านบาทและได้มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนแล้ว4โครงการนอกจากนั้นสครยังได้ร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศเช่น World Bank United Nations SCAP และ Asian Development Bank เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ PPPในฐานะที่สครเป็น PPP ยูนิตของประเทศไทยอีกด้วยปัจจัยสำคัญขององค์กรจะเดินไปสู่ความสำเร็จได้นั้นต้องมีบุคลากรที่ดีที่มีความสามารถและมีคุณภาพสครได้ให้ความสำคัญและใส่ใจในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถโดยจัดอบรมและพัฒนาผ่านโรงเรียนสครที่มีหลักสูตรเฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างสนับสนุนบุคลากรให้เติบโตไปตามแนวทางของเส้นทางอาชีพของตนเองพร้อมได้รับการดูแลและพัฒนาทั้งทางกายและทางใจเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
ที่จะสร้างสรรค์ผลงานและพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามแนวทางสามารถและก้าวต่อไปของสคร.มุ่งสร้างและพัฒนากำลังคนให้ตอบโจทย์สังคมที่ท้าทายกับการเปลี่ยนของโลกและเทคโนโลยีจึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็นไปตามแนวทางซีโปวายส์เพื่อสร้างคนให้มีองค์ความรู้ความเข้าใจในทุกมิติเป็นกำลังสำคัญของสังคมให้ยั่งยืนและวันนี้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.จะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปเพื่อเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญในการบริหารพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้รัฐวิสาหกิจไทยหลักทรัพย์ของภาครัฐและการดำเนินงานเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน